และจุดไฮไลท์ก็จะไปจบที่ลานหินสีชมพูขนาดใหญ่ตอนนี้เป็นช่วงที่น้ำขึ้นทำให้เส้นทางที่เราเดินมาครับตัดขาดไปแล้วย้อนแสงด้วยสวัสดีครับพบกับป้าป๋าพาเที่ยวกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่ทะเลนั่นก็คือลานหินสีชมพูซึ่งตั้งอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบนเย้สลับกันหรือเปล่าเนี่ยซึ่งรอบนี้ครับผมเรามากางเต็นท์ที่ไม่ใช่พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหลังจากที่เราเข้ามาในเขตครับผมก็จะมีการเสียค่าใช้จ่ายค่าเข้ากับค่ายานพาหนะก็จะเสียค่าเข้าคนละ20บาทก็เป็น40บาทส่วนค่ายานพาหนะก็มอเตอร์ไซค์คันละ20บาทก็ที่เสียก็คือก็มีประมาณนี้แหละใช่พอเราขับเข้ามาอีกนิดนึงนะคะแล้วก็มาจอดรถตรงข้ามกับร้านกลางเต็นท์แล้วเราก็ไปติดต่อเรื่องร้านกลางเต็นท์ค่ะครับก็คือเราจะไปจ่ายค่าร้านกลางเต็นท์คนละ40บาทค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เข้ามาก็มีประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดครับผมเราก็เข้าไปกางเต็นท์ในพื้นที่นะครับพื้นที่กางเต็นท์ของที่นี่ครับผมจะมีลักษณะเป็นพื้นที่แคบแต่ว่าวิวที่มองออกไปครับผมจะเป็นวิวที่ติดทะเลจะได้ยินเสียงทะเลตลอดเลยใช่ก็คือหันหน้าเข้าหาทะเลนั่นเองวิวก็จะสวยมากนะครับผมก็จะมีร่มใกล้ๆกับต้นไม้ส่วนตรงกลางก็อาจจะแดดร้อนหน่อยใช่ครับก็ลานกลางเต็นท์ของที่นี่ก็มีประมาณนี้ดินจะดูแข็งๆด้วย ตอนนี้ยังไม่ได้กลางนะแต่กลางเดี๋ยวก็คงรู้เองเออว่าจะตอกลมหรือเปล่าก็มีประมาณนี้วิวดีด้วยลมแรงว่ะสิ่งอำนวยความสะดวกที่ลานกลางเต็นท์ลานหินสีชมพูครับผมเรื่องน้ำห้องน้ำครับผมก็จะมีป้ายบอกทางที่เราจะต้องเดินอ้อมศาลาไปนะครับข้างหลังก็จะเป็นห้องอาบน้ำกับห้องสุขาแยกกันแยกชายหญิงจะมีห้องอาบน้ำที่เป็นเอาท์ดอร์ด้วยอาบกลางแจ้งเลยแล้วก็เห็นวิวทะเลเรื่องน้ำก็มีประมาณนี้ต่อไปค่ะเรื่องไฟนะคะบริเวณลานกลางเต็นท์ก็จะมีไฟส่องสว่างให้ซึ่งก็น่าจะเป็นไฟโซลาร์เซลล์ตอนกลางคืนก็น่าจะเปิดอีกเรื่องค่ะที่ชาร์จแบตค่ะจะมีค่าบริการนะคะก็คืออุปกรณ์ละ30บาทค่ะก็ต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าครับผมเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาเปิดกล่องไฟให้ส่วนเรื่องร้านค้าสวัสดิการที่นี่ก็จะมีให้จะขายแค่ขนมกับน้ำอารมณ์น้ำเปล่าแล้วก็ของใช้ต่างๆนิดหน่อยถ้าจะซื้อของมาบอกเจ้าหน้าที่ได้ปกติเจ้าหน้าที่เขาจะเปิดแค่เสาร์อาทิตย์แต่นี้มันเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเขาก็อาจจะไม่ได้เปิดสิ่งอำนวยความสะดวกตรงจุดลานกลางเต็นท์ก็มีประมาณนี้ครับผมต่อไปเดี๋ยวเราไปดูจุดไฮไลท์ของนี่ก็คือลานหินสีชมพูไปดูว่ามันจะสวยงามขนาดไหน okay. ไปเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่จะมาดูลานหินสีชมพูนะครับผมที่นี่จะมี2เส้นทางเส้นทางที่1ครับผมก็คือเส้นทางตรงจุดชมวิวตรงนั้นครับผมเป็นเส้นทางเดินข้ามเขามาเพื่อจะมาดูลานหินสีชมพูครับผมเส้นทางที่2ก็คือลัดเลาะมาตามชายหาดนะครับลัดเลาะตามชายหาดก็จะมองเห็นหินสีชมพูเลยตลอดเส้นทางก็จะเป็นบางจุดนะครับผมซึ่งหินสีชมพูเป็นหินที่มีธาตุเหล็กเยอะมากนะครับทำให้มีสีแดงอมชมพูชมพูอมม่วงก็สีสันสวยแปลกตาแต่จุดไฮไลท์ก็คือเป็นลานหินสีชมพูขนาดใหญ่นะครับผมที่มองไปฝั่งตรงข้ามจะมองเห็นเกาะซาบ้า uh-huh. นะครับตอนนี้เป็นช่วงที่น้ำขึ้นทำให้เส้นทางที่เราเดินมาครับมองเห็นแค่นี้ตัดขาดไปแล้วย้อนแสงด้วยตรงนู้นครับที่เห็นเกาะอยู่นั่นก็คือเกาะซาบ้า uh-huh. ถ้าเราเดินไปต่ออีกนิดนึงก็จะมองเห็นลานหินสีชมพูขนาดใหญ่ก็เราโค้งมาสุดได้เท่านี้เราโค้งมาสุดได้เท่านี้เราโค้งมาสุดได้เท่านี้สุดได้เท่านี้ถ้าเราเดินไปต่ออีกนิดนึงก็จะมองเห็นลานหินสีชมพูขนาดใหญ่แต่หินสีชมพูที่เราเห็นตามทางที่เรามาก็ถือว่าสวยนะแปลกตาดีมีมุมให้ถ่ายรูปได้หลายมุมอยู่จุดไฮไลท์ของลานหินสีชมพูที่นี่ก็มีประมาณนี้ครับผม
ื่อที่จะไปหาข้าวกินกันด้านนอกเพราะว่าด้านในไม่มีร้านอาหารขายใช่ก็ต้องออกไปซื้อด้านนอกใช่ค่ะไปไปกันไปไปดิก็เดินอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยจากที่เราไปรับประทานอาหารเย็นมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมเราก็กลับมาที่จุดกลางเต็นท์ของเรากลับมาพักผ่อนชิลๆครับผมกับวิวบรรยากาศทะเลแล้วก็มองออกไปเห็นเกาะอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าเกาะอะไรนะครับผมก็นั่งชิลๆครับผมพักผ่อนตามอัธยาศัยสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วก็เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมวิวบรรยากาศลานกลางเต็นท์ตอนเช้าก็เป็นเสียงน้ำทะเลวิวก็จะสวยมากแล้วก็จะมีเหมือนเรือขนส่งเรือประมงข้ามตลอดนะครับก็บรรยากาศตอนเช้าก็วิวดีครับผมได้ยินเสียงน้ำทะเลสบายๆแล้วก็ลมพัดเย็นสบายเมื่อวานตอนเย็นหลังจากที่พระอาทิตย์ตกครับผมก็ไฟตรงจุดลานกลางเต็นท์ก็เปิดนะเป็นไฟโซลาร์เซลล์ไปในห้องน้ำเราก็สามารถเปิดเองได้ใช้เสียงปิดอะไรประมาณนี้ก็โดยรวมถือว่าดีมากครับผมบรรยากาศทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรากินข้าวแล้วก็เก็บของกลับไปจบกันไปแล้วครับผมสำหรับป้าป๋าพาเที่ยวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบนครับผมกับลานกลางเต็นท์ลานหินสีชมพูถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับป้าป๋าพาเที่ยวด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับข้าได้ไม้เอลเดอร์มาแล้วไหนขอดูไม้กายสิวินเดอร์มอลมึงทำไมวะเอาแฮร์รี่ไงแฮร์รี่เหี้ยอะไร